ลืมนะครับจะสูบหรือจะดูดหรือจะกินหรือว่าจะหยอดอะไรก็ได้ได้หมดนะครับของเขาแต่ของเรากลับไม่ได้แปลกไหมแปลกไหมโรคใบเดียวกันอันนี้แหละความเหี้ยของรัฐบาลไทยที่มันเลียกระโปกต้องใช้คำว่าเลียกระโปกต่างชาตินะครับเพราะความที่พวกมันเอาแต่โกงเอาแต่กินกันจนไม่มีความไม่มีศักดิ์ศรีคนโกงเวลามันทำอะไรมันก็ไม่มีศักดิ์ศรีมันไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเขาได้ถ้าคนดีคนจริงคนมันไม่โกงมึงพูดอะไรมากูก็พูดแต่มึงกลับไปในสิ่งที่ถูกเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้แต่เมื่อมึงโกงมึงก็ไม่กล้าพูดกับเขาใช่ป่ะผมพูดแค่นี้สั้นๆนะครับจากประสบการณ์ในชีวิตซึ่งผมไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วนะครับบ้านเมืองนี่โหดร้ายนะครับดูที่มันยุบพรรคอนาคตใหม่ก็รู้อยู่แล้วโหดร้ายครับใครไม่อยากเมื่อไรไม่อยากเปลี่ยนตัวก็ถอยออกมาจากการเมืองนะมันมาดูกัญชาดีกว่าครับ